ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับมารับสายนะครับเปิดสายอยู่คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยมาดู SMS กันฮะถามว่ามีงบอยู่แสนสองครับอยากได้รถเก๋งใช้สักคันครับแนะนำรุ่นหน่อยครับแสนสองกว้างเกินใช้คำว่ารถเก๋งมันได้หมดเลยนะแสนสองแสนสองชั่วโมงนี้ได้อะไรโซลูน่าหยดน้ำตัวสุดท้ายครับเหลือวีออสตัวแรกยาริสตัวแรกยาริสตัวแรกแจ๊สรถแรกซี่ซ่อมเกียร์แล้วนะฮะโอ้โหแจ๊สเหนื่อยอะตัดออกไปเถอะอ่ะถ้าซ่อมเขาเซอร์วิสเปลี่ยนเกียร์มาแล้วทำเล่นได้มีบินมีใบเสร็จซ่อมเกียร์ยิ่งเป็นใบเสร็จแบบเซอร์วิสเกียร์ที่ศูนย์มาจบปัญหาโอ้โหฮอนเกียร์ที่ศูนย์แล้วก็ว่ากันอีกทีนึงก็งบเนี้ยแสนกว่าบาทก็ได้ประมาณเนี้ยเอาติดวีออสยาริสแจ๊สซิตี้ดูคุ้มตังค์สุดก็อยู่ที่ว่าใช้งานแบบไหนจะเอารถอะไรเอาเป็นเก๋งซีดานเลยหรือว่าต้องการรถเล็กประหยัดจะเอารถที่มันอเนกประสงค์หน่อยพวกแจ๊สยาริสพับบุ่งพับเบาะได้คือนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับครับเพราะไม่ได้ระบุมาก็ต้องเอากว้างๆอย่างเงี้ยครับบนหน้าจอนะครับ Honda Civic FD ครับกับ Toyota Altis ปีพอๆกันเลือกอะไรดีครับวัยรุ่นก็ไป FD หมดนะถูกป่ะครับมันทาร์เก็ตมันชัดมากเลยอ่ะคือถ้าวัยรุ่นเนี่ยไป Civic FD หมดอ่ะแต่ถ้าคนผู้ใหญ่ก็จะเพลย์เซฟก็เล่นอาร์ติสหรือว่าเป็นแบบประมาณแบบคนใช้งานจริงๆอาร์ติสติดแก๊สเป็นเซลล์วิ่งไหนจังหวัดจบใช่แยกประเภทถ้าวัยรุ่นคนทำงานรถไปตกแต่งเอาสวยงามก็ไป Civic FD ถูกครับรับสายคุณตั้มฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับ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 สวัสดีครับพี่ทั้ง3ครับครับผมครับครับพี่มีคำถามมาถามนะครับพอดีผมกำลังมองรถใหม่อยู่ครับเป็นรถตู้ครับครับครับเป็นรถตู้ก็มองเป็นยุโรปทั้ง2ตัวครับโฟล์กับนิวอีโต้ครับเบนซ์วีโต้ใหม่กับโฟล์กคาราเวลใหม่ครับเอาอะไรดีเดิมเป็นคาราเวลที่บ้านใช้คาราเวลอยู่ก็กำลังจะขายออกคราวนี้ก็คือมี2คำถามครับคำถามแรกเลยนะครับครับเอาคำถามเดียวเลยคำถามไว้ที่จะรถใหม่นะครับพี่มีให้ช่วยให้ข้อมูลทั้ง2ตัวเลยครับสองตัวนี้ต่างกันยังไงว่างั้นเถอะรถใหม่ใช่ไหมครับครับคาราเวลที่ใช้อยู่ที่บ้านเป็นรุ่นไหนครับเป็นตัว VR 6อะครับปี2001อะครับอ๋อ VR 6 2001เป็นบอดี้ T4 2.8 ครับเป็น T4 VR 6เครื่อง2008ครับไม่ใช่ V 6ที่เป็นตัวเครื่อง3002นะไม่ใช่ครับโอเคก็จริงๆแล้วถ้าใช้ตัวนี้อยู่มันก็จะบอกว่าสมรรถนะของโฟกในตัว VR 6มันดีมากเพราะแอร์เย็นฉ่ำเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องแอร์เลยถูกป่ะเดี๋ยวนะพี่ก็ใช้เบนซินมาคันใหม่2คันที่มองมันเป็นดีเซลนะถูกไงคู่เบนซินดีเซลครับดูเพราะดีเซลต้องคู่แล้ว VR 6นี่กินมหัวลานอ่ะถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือแต่วันนี้โฟกเนี่ยคือถ้าถามผมนะรีบไหมอ่ะก็คันเก่าจะขายแล้วครับอ๋อจะขายคันเก่าคือที่พี่โพสบอกเนี่ยไอตัวโฟกใหม่มันน่าจะมาเร็วๆนี้เพราะตอนนี้วีโต้ตัวใหม่ออกมาแล้วใช่วีโต้มันใหม่หมดทั้งคันจริงแต่ว่าโฟกเนี่ยไปเห็นมาแล้วก็ชอบมากด้วยวีโต้ลองขับลองนั่งยัง
ลองนั่งนะครับแต่ยังไม่ได้ลองขับครับลองนั่งแล้วนั่งข้างหลังเป็นยังไงฮะนั่งเบาะที่เขาทำมาครับคู่ข้างหน้านะครับคู่หน้าใช่ไหมโอเคมากไม่ได้นั่งเบาะหลังสุดใช่ไหมหลังสุดไม่ได้นั่งครับเพราะว่าถ้านั่งหลังสุดจะรู้สึกถึงแรงกระเทือนนิดนึงจะแต่ผมมีความรู้สึกว่าคันนี้ซื้อมาเขาทำแอร์ให้ยังครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นรถของเพื่อนนะครับก็เลยไปลองนั่งดูเขาทำแอร์ข้างหลังมาให้ใหม่หมดเรียบร้อยครับน่าจะใช่ครับมันเบาะ VIP แล้วครับครับใช่ครับเบาะตัวใหญ่มากเบาะตัวใหญ่คู่หน้าครับเป็นแล้วข้างหลังเป็นยาวนะครับข้างหลังครับข้างหลังมันเป็นเบาะยาวอยู่ครับถ้าถามผมเหรอ คือผมว่าวีโต้ถ้าขับเองผมว่าเวิร์กใช้เองในบ้านผมมีความรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วครอบครัวแล้วครอบครัวคือถ้าเราขับมีผู้ใหญ่นั่งลูกนั่งท้ายขับเองไปไหนมาไหนผมว่าวีโต้ตอบโจทย์เพราะยิ่งวีโต้ยิ่งถ้าเป็นคนขับคุณจะสบายมากแล้วมาตอบโจทย์มาแบบบายสปอร์ตแบบโอ้โหจัดเต็มด้วยเวอร์ชันแล้ววิ่งแบบรถตู้อะไรวิ่งเกือบ200พี่ยนต์ใหม่2002ดีเซลนี่วิ่งนะโอ้โหผมวิ่งลากยาวสุดกรุงเทพน้องคายอ่ะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็รับได้ด้วยรับได้ฮะเครื่องยนต์ตอบสนองดีขับสนุกช่วงล่างดีถูกต้องเพิ่มพวงมาลัยกระชับใช่ขับเองเนี่ยขับเองได้เลยสนุกนะแต่ถ้าเป็นคนนั่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าห้องโดยสารมันแคบไปแล้วก็นั่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณต้องแก้ปัญหาก็คือเรื่องของเบาะเรื่องของแอร์ให้ได้เพราะแอร์หลังเนี่ยผมว่าอย่างผมมาไปเนี่ยมันเป็นรถดีมอนที่เขาทำออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแอร์ข้างหลังมาแอร์ข้างหลังมันจะแผ่วๆมากเลยพอแอร์มันแผ่วมากกลางวันสู้แดดไม่ไหวเหมือนเตาอบดีๆนี่เองแต่ก็ถือว่าดีกว่าโฟกนะดีกว่าโฟกนะถ้าดีกว่าโฟกก่อนซ่อมดีกว่าโฟกนะถ้าเดิมๆด้วยกันแอร์ถือว่าเย็นกว่าโฟกติดนิดเดียววีโต้ผมว่าที่นั่งข้างหลังมันแข็งไหมเบาะถ้านั่งหลังสุดเนี่ยนั่งแล้วเวียนหัวมากนั่งมันกระเด้งกระดอนเหลือเกินแล้วห้องโดยสารมันลู่ลมแอโรไดนามิกมันก็มีความรู้สึกว่าพอเข้าไปนั่งแล้วหัวเราแบบเฮดรูมเนี่ยมันเตี้ยคามันเตี้ยนั่งแล้วมันความรู้สึกมันไม่โปร่งถ้าคนเมารถก็จะมีความรู้สึกว่านั่งแล้วมันดูทึบแล้วก็ด้วยพอเบาะ VIP แล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้งานจริงขึ้นลงก็ขึ้นมันเดินไปเบาะหลังลำบากมากเลยถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยผมพี่บอสเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยถ้าเบาะแบบเสมอกันจะต้องเลื่อนเบาะให้เยื้องๆกันใช่ครับนะครับคือมองแต่ของเป็นถ้าเป็น Volkswagen ตรงๆถ้า Volkswagen เนี่ยต้องซื้อที่มันเป็นตัว Caravel ซึ่งไม่ใช่ตัว Transporter เพราะนั้นมันจะระบุมาในเล่มเลยว่ารุ่นนี้มันเป็น Caravel แต่ในโฉมนี้นะครับแต่ว่าโฉมนี้มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อมามันก็ใช้สักพักนึงผมมองว่ามันต้องมาแล้วล่ะเพราะโฉมนี้มันลากยาวมากประมาณได้มั้ยพี่ผมมองว่าไม่ปลายปีนี้ต้นปีหน้าต้องมาแล้วอ่ะไม่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยเพราะว่าอย่างงั้นก็เบนซ์วีโต้ก็ขายอย่างเดียวเลยโฟกไม่ยอมแน่นอนเชื่อผมว่าต้องมาแต่ Volkswagen มันก็มากับพร้อมเครื่องยนต์ 2,000 เทอร์โบบวกเกียร์ DSG เข้าไปอีกอันก็ขับถามว่าขับมันไหมสเปคมันน่าสนใจมันก็ขับดีแต่ว่าปัญหาของโฟกคือถ้าเรามีคนขับรถมันก็จะนั่งสบายด้วยประตูไปฟงไฟฟ้าห้องโดยสารที่มันข้างหลังที่มันใหญ่กว่าครับมันต้องดูว่าคุณหลิวจะนั่งเองหรือจะขับเองอ่ะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับอย่างตัวคาราเวลกับทางสปอร์เตอร์เนี่ยไอตัวที่เป็นบอดี้สั้นเนี่ยคือตัวคาราเวลอันนั้นคือตัวมัลติแวนอันนั้นแพงกว่าเพื่อนเลยอันนั้นแพงอันนั้น4ล้านกว่าตัวสั้นเนี่ยอันนั้นป้ายดำเขาเรียกมัลติแวนแล้วก็จดเป็นทะเบียนขาวดำรถนั่งปกติครับ7ที่นั่งครับที่มัน4กว่าๆเลยอ่ะครับครับราคามันโดดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับซึ่งแปลกมากผมก็เข้าใจว่าสีเป็นแบบรถเก๋งเลยผมเข้าใจว่ามันจะต้องถูกกว่าเพราะมันคันเล็กกว่าดันแพงกว่าเพราะเรื่องของภาษีก็ฐานล้อมันพอดีเป๊ะเลยนะขับดีมากขับดีโยนเข้าโค้งไม่มีโครงเลยมันคล่องมากเลยครับดูมันสั้นดีขับดีมากแต่ถ้าขับเองอ่ะมัลติแวนเนี่ยมันก็เจ๋งนะครับถ้างบไปถึงก็น่าเล่นนะแต่มันเกินงบที่ตั้งไว้เป็นล้านเลยครับใช่มันต่างกันราคามันก็ละภาษีครับมันเรื่องของภาษีบ้านเราภาษีพวกพันนี่ป้ายดำแล้วก็มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยมันคือภาษีพวกพันเนี่ยแหละแล้วภาษีต่อปีก็แพงเพราะว่ามันคิดเป็นซีซีนะครับคืออย่างนี้สุดท้ายผมสรุปเลยถ้าจะออกมอเตอร์โชว์นี้ต้องคือได้สดต้องวีโต้เลยนะครับก็คือถ้าตอนนี้ใหม่สุดก็วีโต้ใช่แต่ถ้ารอได้นิดนึง
ถ้ายังไม่รีบมากเนี่ยก็อยากให้รอดูโฟกัสเสียงไม่น่าอยากให้รอดูโฟกัสคาราเวลเพราะว่าคนมาฮิวVR6ไปแล้วอ่ะใช่ไหมรอนัดก็จะมาฮิวVR6ผมโดนเกียร์มา2รอบตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนผมโตนะครับอ๋อเลยฝังใจกลัวเกียร์มันหลายแสนแล้วประมาณ 3-4 แสนแล้วครับเข้าใจเข้าใจคือปกติคุณหลิวขับเองมากหรือมีคนขับรถยกเกียร์เทิร์นมาแล้วคุณหลิวขับเองหรือมีคนขับรถบางทีก็ขับเองครับบางทีก็เป็นคนขับรถครับได้ก็วีโต้ได้ก็ได้รถใหม่มีวารันตีอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็ลองดูสวยด้วยล่ะลองดูเงื่อนไขใช่ครับมันสวยมากมันดูดีสุดแล้วอ่ะมันลงตัวแล้วก็ลองดูเงื่อนไขในงานมีโปรโมชั่นอะไรลองคุยดูผมว่าต้องมีสมควรเหมือนกันป้าเบนตอนนี้ทำโปรโมชั่นเยอะพอสมควรเหมือนกันต่อรองเรื่องของแถมดีๆแถมประกงแถมประกันสีขาวสวยครับครับก่อนโทรมาก็ตัดสินใจไปแล้วครับอันนี้มาเอาอีกทีนึงให้แน่ใจได้จัดไปเอาให้ย้ำเอาสีขาวไปจัดไปเล่นวีโต้ใหม่ไปครับผมครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับครับสวัสดีครับครับพี่เอ็กว่าไงเห็นวีโต้ใหม่แล้ววันนั้นเราที่ไปลองกันดูคือจริงๆตัวรถเมื่อเทียบกับยุคที่ผ่านมาของวีโต้ผมว่ามันดูดีขึ้นนะเพราะการเป็นยุคใหม่ที่จริงๆแล้วมันจะเป็นรุ่น V class นะครับแต่ว่าด้วยการทำราคาแล้วก็ยังเน้นชื่อวีโต้อยู่เนี่ยในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันก็ยังโอเคแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของรถที่เรารู้กันอยู่ก็คือพอมาเป็นเบาะ4แถวเนี่ยมันก็ยังไม่ให้ความ VIP ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคนซื้อไปแน่นอนไม่มีใครขับเดิมต้องเปลี่ยนเบาะ VIP ทำแอร์ระบบแอร์ที่ยังไม่เย็นสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้ต้องยอมรับเลยถ้าในงบในการซื้อป้ายแดงเหมือนกันเนี่ยจ่ายเงินซื้ออัลฟ่าไม่ต้องทำอะไรเลยขับซื้อปุ๊บลูกหลานชอบอากงอาม่าชอบเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจบแต่พอวิ่งไฮเวย์แล้วเนี่ยมันต่างจากรถยุโรปสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้ถ้าวิ่งทางไกลสู้รถยุโรปไม่ได้ขนาดวิ่งแซงรถพ่วงวิ่งแซงรถบรรทุกอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยอาการของลมต่างๆเนี่ยมันต่างกันวิ่งเจอถนนที่เราไม่คาดคิดเนี่ยแน่นอนว่ารถยุโรปมันตอบได้มากเจอลมหอบข้างก็โครงมันมีอาการโครงแต่ถ้าวิ่งในเมืองโอเคสั้นๆวันอยู่เสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปกินข้าวอัลฟาเวลไฟผมว่ามันตอบโจทย์กับคนไทยนะแต่พอต้องใช้ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องเดินทางด้วยเนี่ยแล้วก็เน้นความปลอดภัยเนี่ยยังไงรถยุโรปโครงสร้างปลอดภัยกว่าแน่นอนครับผมถ้ามองเรื่องความปลอดภัยคือถ้ามองเรื่องครอบครัวก็ต้องรักคนและครอบครัวแล้วใช้รถที่มันปลอดภัยนะแต่ผมยังชอบสมรรถนะของเครื่องกับเกียร์ของโฟกมากกว่านะครับช่วงนี้ไปโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับครับ